แล้วคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเปิดหน้าจอทิ้งไว้เลยค่ะวันนี้มาตามมันต่อกับคดีที่ยังไม่จบใช่แล้วค่ะเพราะว่าหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยโอ้โหมีหลายเรื่องราวเกิดขึ้นมากๆเลยโดยเฉพาะที่แฮชแท็กกระติกเนี่ยขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เลยหลังจากที่เขาได้ออกมาแถลงข่าวนะคะในเชิงของการสารภาพว่าดีใจนะคะที่ดีใจที่นางออกมาสารภาพอย่างไรก็คือเป็นนิมิตหมายอันดีค่ะนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องคุยกับพี่แอนนาด้วยใช่ค่ะนะคะพอได้ข่าวว่าโดนพาดพิงอยู่เหมือนกันคือพี่ทราบตอนที่รายการอย่าเพิ่งเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องที่กระติกออกมาสารภาพค่ะเมื่อวานนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะฮะแต่มาพร้อมที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายนะฮะเป็นท่านศิระนะฮะมาทำไมท่านศิระเป็นที่ปรึกษาให้กับกระติกท่านศิระหรอค่ะโอ้โหนะคะก็เป็นที่พูดถึงเยอะมากแต่เมื่อวานค่ะคุณจ๊อบแล้วก็คุณกระติกนะคุณกระติกจ๊อบและกระติก2ใน5เธออย่าเรียกอย่าเรียกคุณเหรอไม่ใช่เธออย่าเรียกเขาจิกเขานะเธอต้องเรียกดีๆเขานะโอ้ยเอามาจ๊อบและกระติกนะคะ2ใน5แก๊งสปีดโบ๊ทนะคะเข้าพบตำรวจค่ะเพื่อจะมารับทราบข้อกล่าวหานะคะซึ่งสื่อมวลชนเนี่ยก็จับตามองเยอะมากแล้วก็ให้ความสนใจเยอะมากนะคะกระติกเนี่ยโดนข้อหาให้การเท็จเพราะว่าคำให้การของกระติกแล้วก็คนบนเรือเนี่ยเข้าองค์ประกอบความผิดตำรวจก็เลยเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งหลังจากที่รับทราบแล้วแล้วก็ให้ปากคำเพิ่มเติมกว่า2ชั่วโมงเนี่ยก็เลยลงมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะคะพร้อมกับศิระและทนายความและคุณพ่อของกระติกนะคะก็ศิระก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมาฐานะเป็นผู้ใหญ่ที่กระติกไว้วางใจรู้จักกันเหรอไม่แน่ใจว่าไปรู้จักตอนไหนแต่คิดว่าก็ดีถ้าในกรณีที่ท่านศิระมาดูแลตรงนี้เพราะว่าตัวกระติกเองอะเราว่าถ้าพูดยิ่งพูดยิ่งกลายเป็นว่าคนเข้าใจผิดง่ายมากขึ้นค่ะเขามีความมั่นใจให้คนที่เขารู้กฎหมายพูดก็ดีมากเหมือนกันเดี๋ยวไปฟังหน่อยมะได้ค่ะไปส่งลูกที่โรงเรียนปกติยังใช้ชีวิตได้ปกติเพราะฉะนั้นข่าวอะไรใดๆที่ออกมาว่าเอ้ยเราไม่กล้าออกจากบ้านนะชีวิตเราอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้ไม่จริงนะคะไม่จริงยังใช้ชีวิตได้ปกติดีค่ะในเรื่องงานเนี่ยเราอยากจะสะสางเรื่องคดีก่อนแล้วค่อยกลับไปเพราะว่ามันจะไม่มีเวลาว่างไปทำงานนะคะมันยังต้องให้ปักคำเพิ่มเติมยังต้องแบบโดนเรียกสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีสถานะเป็นพนักงานอยู่ยอมรับว่ามันต้องมีเครียดบ้างเพราะว่ามันเป็นเราไม่เคยเจอสถานการณ์นี้บวกกับเราเสียเพื่อนไปเราก็เสียใจเนาะซึ่งนะวันเนี้ยคดีมันก็ยังไม่ได้คลี่คลายเรายังต้องมาเนี่ยพบหรือมวลชนหรือว่าโดนกระแสสังคมยังโจมตีเราอยู่เลยคุณแอนนามีการโพสต์ข้อความว่าเหมือนกับเธอหลับดึกฉันไปแต่ทำไมเธอมาแจ้งความดำเนินคดีกับฉันอะไรประมาณอ๋ออันนี้ยังไม่ได้เห็นนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าเขาโพสอะไรอะไรยังไงไม่ได้มีการคุยไม่ได้แจ้งยังไม่ได้ทำอะไรอะค่ะไม่ขอกล่าวถึงดีกว่าเนาะเราไม่จะไม่พัดพิงถึงคนอื่นอันนี้ขอโฟกัสที่เรื่องของตัวเองแล้วก็คดีเพราะอันนั้นคือเขาคือคนอื่นเลยซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยบ้านนอนนะคือตอนเนี้ยเอาอย่างนี้ไม่พูดดีกว่าไม่ตอบอ่ะมันเป็นเรื่องของเราอย่างติดรักโมไหมอย่างเงี้ยรู้กันอยู่แล้วคนรอบข้างใกล้ชิดก็รู้แต่ถ้าคนนอกที่เขาไม่ได้เข้ามาอยู่เขาสัมผัสไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้เข้าใจนะเพราะว่าเขาไม่ใช่คนในเขาไม่ใช่เราสองคน
นึกออกไหมแต่ถ้าคนในบ้านอ่ะที่อยู่กันในบ้านเลยอ่ะคุณพ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเขารู้อยู่แล้วไม่งั้นอยู่ไม่ได้นานถึงจะ20ปีนะโอ้คือเอาในส่วนของติ๊กเนาะไม่อยากแบบพัดติ๊กอ่ะคือต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้นะคะคือตัวกติกเองอ่ะนะคะก็บอกแล้วว่าแอนนาเขาน่าจะมาถึงแอนนาแล้วนะในความรู้สึกเนาะน่าจะมาถึงว่าแอนนาเป็นคนนอกก็ไม่ผิดนะเพราะว่าเราไม่อยู่บนเรือด้วยนะฮะเราก็ถือว่าเป็นคนนอกจริงไม่คนนอกที่เขาหมายถึงเนี่ยหมายถึงไม่ได้อยู่ในบ้านคือนอกบ้านคือเป็นคนอื่นเนี่ยชัดเจนมากพูดหลายครั้งกติกก็อยู่นอกบ้านนะเพราะกติกก็ย้ายออกไปตอนที่โมลำบากย้ายออกไปตอนที่โมลำบากแปลว่าอะไรก็คือตอนที่โมไม่ค่อยมีงานต้องพูดก่อนอย่างนี้ว่าตอนที่โมงานน้อยลงอ่ะกติกก็ย้ายออกไปนะย้ายไปอยู่เองเข้าใจใช่ไหมฮะถ้าถามว่าอยู่กันมา20ปีเราก็คิดว่ามันความดีเขาก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วแหละอันนี้เราก็ไม่เถียงแต่เรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะเรื่องดีไม่ดีเราคนเราเขาเป็นเพื่อนกันมันต้องมีทั้งดีและไม่ดีเราไม่ว่าเขาเลยนะเรื่องนั้นอ่ะแต่เรื่องที่เราติดใจคือเรื่องวันสุดท้ายคือวันที่เกิดเรื่องเรามองแค่ว่าทำไมมันน่าจะมีการหาให้มากกว่านี้เท่านั้นเองส่วนที่เขาบอกว่าที่มีการพูดพาดพิงว่าเขาหลบอยู่แต่ในบ้านแต่จริงๆเขาใช้ชีวิตปกติเราก็ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นก็ชีวิตปกติก็ปกติไปก็เก่งมากเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งมากที่เขาใช้ชีวิตปกติบนความสูญเสียที่เรารู้สึกว่าเรายังใช้ชีวิตไม่ได้อะเอาง่ายๆเลยนะตัวนาเองเนี่ยทุกวันนี้นอนหลับเป็นแพนิคนอนไปได้ประมาณ4:00 ตื่นสะดุ้งตื่น6:00 เช้าสะดุ้งตื่นมันสะดุ้งตื่นด้วยความอะไรก็ไม่รู้ที่เราบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเขาใช้ชีวิตได้ปกติอ่ะก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันในเรื่องของชีวิตเก่งส่วนถามว่าเราอ่ะเป็นคนนอกไหมใช่เราคนนอกเราไม่อยู่บนเรือแต่ถ้าบอกว่าเราเป็นคนนอกที่ไม่ได้อยู่ในบ้านมันถูกต้องอยู่แล้วเพราะว่าในบ้านอ่ะก็จะมีคุณป้าแม่บ้านที่เป็นญาติกับกติกอันนั้นมันไม่แปลกเลยไปถามป้าแม่บ้านที่เป็นญาติกันไงเขาก็คือคำว่าญาติกันอ่ะถามได้ไปถามเลยคุณป้าแม่บ้านคนนี้ใช่ไหมที่วันที่ไปงานแล้วก็คอยประคองใช่ค่ะอันเขาก็เป็นคนดูแลนะเป็นดูแลก็คือเป็นญาติทางฝั่งนั้นฝั่งกติกกันนะฮะในเรื่องที่กติกสารภาพในวันนี้ที่บอกว่าสารภาพหมดเปลือกเนี่ยเขาสารภาพพี่ไม่แน่ใจว่าเขาสารภาพยังไงแต่สำหรับตัวพี่เองพี่ไม่ติดใจอะไรเลยถ้าเขาจะพูดแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแล้วทำให้ทุกคนสารภาพออกมาได้หมดว่าอะไรคือความจริงพี่พูดตรงๆนะพี่จะขอโทษกติกตรงหน้าจอด้วยถ้าไม่ได้มีอะไรที่ถ้าเขาออกมาพูดสารภาพพี่จะขอโทษหน้าจอนี้เลยบอกว่าต่อหน้าพี่ก็กล้าขอโทษขอโทษที่เข้าใจเธอผิดหุยชัดเจนมากเธอเบ็ดเลยนะแต่ขอแค่ว่าออกมาพูดความจริงวันนี้กติกมีท่านศิระมาดูแลแล้วอ่ะกติกไม่ต้องกลัวใครแล้วอ่ะกติกพูดออกมาเลยมีความเชื่อว่ากติกรู้ทุกเรื่องแหละแต่อยู่ที่ว่ากติกจะพูดแค่ไหนแต่ถ้ากติกพูดออกมาทั้งหมดพูดเลยนะอะไรก็ตามที่เคยทำผิดกติกหรือเคยว่ากติกจะขอโทษกติกทุกคำและจะรับผิดชอบต่อการกระทำตัวเองด้วยแต่ขอให้กติกสารภาพออกมาให้หมดสิ่งที่เราต้องการเราไม่ต้องการให้กติกแย่หรือไม่ได้เกลียดกติกแต่เราต้องการคือความจริงให้กับโมแค่นั้นเองเราอยากให้เพื่อนเราอ่ะเพื่อเราจากไปแล้วเพื่อเราพูดอะไรไม่ได้มันมีอยู่ครั้งนึงที่มันมีอยู่คดีนึงที่โมเคยออกรายการโหนกระแสแล้วโมก็ไปพูดแทนเพื่อนคนนึงที่โมรู้จักวันนี้โมไม่อยู่แล้วอ่ะดังนั้นอ่ะถ้าจะมีใครสักคนนึงที่สามารถช่วยได้อ่ะเราพูดเลยว่าทั้งโมมีนาเบิร์ดแอนนาหรือใครอีกหลายคนอ่ะพวกเราไม่เคยหยุดสักวันในการที่จะตามหาความจริงว่าสรุปแล้วมันคืออะไรแต่เราไม่เคยแต่อย่างเบิร์ดอ่ะเขาทำแบบเขาใช้วิธีแบบใช้ความรักเข้าใจใช่ไหมฮะเข้าใจอย่างแอนนาฮิปโปโมมีนาเนี่ยเราจะถามเราจะตามหาว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไงกันแน่คดีเนี้ยถ้ากติกจะเห็นใจเราพวกเราเนี่ย 3-4 คนเนี่ยก็ออกมาพูดสารภาพเนี่ยแล้วพูดให้หมดไปเลยไม่ต้องรอไม่ต้องเหลือนะฮะอย่าเหลือไว้แม้แต่น้อยเดียวอย่าคิดว่าสารภาพแค่นี้แล้วมันจะผ่านไปได้มันจะผ่านไปได้อย่าคิดว่าคนจะลืมคนไม่ลืมแอนนาพูดอะไรว่าคนไม่ลืมเพราะว่าที่เขาสารภาพเป็นเรื่องของวายที่บอกจริงที่ให้การไปว่า3ขวดจริงๆมีมากกว่านั้นอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องส่วนเรื่องที่เขาบอกว่าน้อยเนาะที่แอนนารู้มาว่ากาติกเนี่ยจะฟ้องแอนนาพูดตรงๆนะแอนนาก็ทราบข่าวตอนที่พี่หนุ่มเตือนในรายการพี่หนุ่มก็มีการพูดว่าหมอของขวัญกับแอนนาเนี่ยน่าจะโดนนะก็อันเนี้ยก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มเพราะว่าพี่หนุ่มคือคนที่หวังดีและช่วยแอนนามาตลอดแสดงว่าเขาต้องรู้วงแม้แต่วันที่แม่เนี่ยบอกว่าให้แอนนาอยู่นิ่งๆเนี่ย
พี่หนุ่มก็ยังให้โอกาสให้แอนนาเนี่ยได้โทรเข้ารายการซึ่งตรงนี้นะก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่มตลอดนะแล้วส่วนตัวกระติกเนี่ยไม่มีอะไรต่อกันถ้าจะฟ้องก็ฟ้องไปไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเพราะตอนแรกอะเข้าใจว่าทนายเดชาเพราะว่าทนายเดชามีการทนายเดชาเราไม่คิดว่าเขาจะฟ้องอนานะเพราะว่านานไม่เคยว่าอะไรแม่เลยอินฟลูเอนเซอร์มีนักการเมืองนี่คือทนายเดชาคือสำหรับตัวเราอะเราไม่เคยว่าอะไรแม่ค่ะเรากลับกันเราให้เกียรติแม่มากทุกครั้งถ้ามีใครพูดถึงแม่ในทางที่ไม่ดีเราเดินหนีนะค่ะอันนี้เราพูดด้วยความสัตย์จริงเพราะเรามองว่าอ่ะเล่าแบบเล่าแบบนี้แล้วกันจ้าจ๋าจ้าจ๋าเวลาจ้าจ๋าอยู่กับพี่ค่ะถ้าใครพูดถึงแม่ไม่ดีพี่จะไม่ได้พูดด้วยจริงพี่จะไม่ได้มานั่งสนทนาว่าโอ๊ยอันนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่พูดนะแอนนาไม่เคยเสริมแล้วแอนนาบอกจ้าจ๋าว่าโมรักแม่โมรักครอบครัวมากทีเนี้ยถ้าเกิดว่าใครมาว่าบุพการีของเราอ่ะเราคงไม่ชอบใช่และแอนนารักโมเพราะฉะนั้นแอนนาก็จะไม่เสริมว่าแม่ถูกถึงจะมีบางเรื่องที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะสะกิดใจนิดนึงก็อาจจะมีแบบแซวๆนิดหน่อยแต่ว่าถ้าจะไปว่าแบบต่อว่าเลยเนี่ยแอนนาไม่เคยทำเรื่องต่อว่าแม่เนี่ยเราไม่เคยทำอีกเรื่องนึงเรื่องประเด็นคดีค่ะสังเกตไหมทุกครั้งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีค่ะแอนนาจะพูดเสมอว่าทุกคนเวลาไลฟ์สดจะบอกเสมอว่าทุกคนอย่าเพิ่งเชื่อในหลักฐานที่ยังไม่แน่ชัดนะค่ะเพราะมันอาจจะทำให้คดีเนี่ยพลิกไปทางอื่นไปทางนั้นทางนี้ทีแล้วเวลาคนเสพสื่อเข้าใจไหมถ้าเขาเสพสื่อแล้วเวลาได้รับข่าวที่มันไม่จริงค่ะพอมันบ่อยครั้งเข้าเนี่ยเขาจะเบื่อเขาก็จะเกิดความละอาว่าอ่ะข่าวปลอมเราถึงได้พูดตลอดไงว่าให้ข่าวที่มันเป็นข่าวจริงแล้วเราค่อยมาพูดกันเราถึงได้พูดไงว่าคดีบิดเบี้ยวจากเรากล้าพูดเลยไม่มีทางแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้พี่แอนนาทราบว่าจะมีการฟ้องทราบไหมว่าจะฟ้องเรื่องอะไรไม่รู้เรารู้แต่ว่าเขาตั้งทีมทนายจะฟ้องมีการตั้งทีมทนายค่ะรู้มาประมาณนี้แต่ถ้าเกิดจะฟ้องก็ฟ้องก็ไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าก็เป็นสิทธิ์ถ้าเราละเมิดสิทธิ์ใครเขาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะมาแจ้งความเราก็ไม่ว่าอะไรเราก็ยอมรับถ้าเราทำผิดจริงแต่ถ้าเราไม่ผิดเราก็แค่ฟ้องกลับสู้ต่อสู้ถ้าอะไรถ้าเรามีพยานหลักฐานหรือเรามีอะไรที่มันมากกว่านั้นเพราะบางเรื่องอ่ะตอนที่คุยกันสองคนอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่สองคนเรามีเพื่อนอีก5-6 คนแล้วเขาอาจจะไม่รู้ว่าเพื่อนบางคนอัดเสียงอุ๊ยแอนนาเรคคอร์ดอีกเหรอนี่ไม่เข้าแก๊งกับทนายสิทธาหรอไม่ใช่เราคิดอยู่แล้วไงว่าต้องมีเหตุการณ์แบบนี้ เขาอาจจะไม่รู้ว่ามีเพื่อนบางคนในทีมเราอัดเสียงไว้อยู่ว่าคุยอะไรกันไว้บ้างดังนั้นไม่ต้องกลัวถ้าเราพูดเรายอมรับถ้าเราไม่ได้พูดเราขอโทษแล้วเราจะไปถึงที่เลยเรายอมแบบเรายอมอ่ะเข้าใจใช่ไหมขอให้หาหลักฐานมาเถอะว่าอย่างนั้นเนาะทีนี้เนี่ยหลายคนก็ไปสะดุดค่ะสำหรับการสัมภาษณ์ของกติกเมื่อวานนี้นะคะที่บอกว่าถามจริงเหอะกระติกรักโมไหมโอ้คำว่ารักบางทีพูดยากสำหรับบางคนคือเราเชื่อว่ากระติกรักโมอันนี้เราไม่เถียงเราไม่ว่ากระติกเป็นความเชื่อของแอนนานะเราก็เชื่อว่ากระติกรักโมแต่กระติกอาจจะไม่ได้รักโมมากกว่ารักตัวเองเพราะถ้ากระติกรักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้ากระติกรักโมมากพอกระติกออกมาสารภาพแล้วพูดให้หมดเลยอันนี้รักเขาเรียกว่ารักจริงๆเราไม่พูดนะเราไม่พูดมากๆด้วยว่าเรารักโมหรือเราไม่รักแต่เราทำให้เห็นเลยว่าเรารักหรือไม่รักการกระทำเนาะเราว่ามันพิสูจน์ที่การกระทำมากกว่าอย่าพูดเลยพูดว่ารักทุกคนพูดได้หมดนะคะอ่ะไปต่อเราไปอัปเดตดีกว่าว่าคุณจ๊อบก็มาแล้วก็บอกว่าก็ไม่ได้เครียดมากเท่าไหร่สำหรับเรื่องนี้นะคะก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหากลับมาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมขายังมีเรื่องราวของจ๊อบอยู่นะฮะเมื่อวาน1 ใน 5 คนบนเรือนะฮะจ๊อบเข้ามารับเขาเรียกว่าข้อกล่าวหาใช่รับทราบข้อกล่าวหาแล้วมาเองด้วยนะไม่ได้โดนหมายเรียกด้วยนะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะนะคะซึ่งพอมารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยก็คือมี2 เรื่องคือทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำนะคะแล้วก็ช่วยผู้อื่นมิให้ต้องได้รับโทษทางอาญาซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าจ๊อบเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะก็จ๊อบบอกว่าไม่เครียดไม่กังวลแล้วก็นักข่าวถามว่าได้คุยกับคนอื่นๆไหมจ๊อบไม่ตอบเงียบก็สินะเขาเรียบเฉยนะเรียบเฉยคือเรามองว่าเรื่องนี้มันมองเอะมันมองออกชัดนะว่าใครเป็นยังไงแบบไหนใช่แต่ซับนี่เขามาเขาชิวมากเลยนะอาจจะมีผลกระทบกับงานหรือเปล่าก็เลยไม่อยากพูดมากเอ้ยที่กระติกบอกว่ายังมีสภาพเป็นพนักงานอยู่เนี่ยค่ะทำงานที่ไหนอ่ะพูดไม่ได้อ๋อเหรอต้องบอกว่าบริษัทนี้เขาดีเนาะคือเราต้องยอมรับว่าให้โอกาสอ่ะมันขนาดนี้เรื่องขนาดนี้เขาเรียกว่ายังไม่ได้มีการตัดสินออกมาว่ากระติกเป็นผู้ผิดดังนั้นน่ะสถานภาพที่ยังคงอยู่ในการเป็นพนักงานก็ยังไม่แปลกก็ต้องอยากรู้ว่าเป็นพนักงานในแบบ
หน่วยไหนสมมติถ้าเป็นพนักงานดูแลลูกค้าแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าไม่ยังไงต่อไปสืบดีกว่าว่าทำงานที่ไหนพูดตรงๆนะตอนนี้พูดอะไรก็ยากหมดแล้วเพราะว่าโดนฟ้องต่อฟ้องไงอ๋อเหรองั้นฉันพูดเองก็ได้อันนี้จะฟ้องเราเนี่ยให้เราไม่พูดอย่างเงี้ยหรอไม่ได้เธอไม่ได้พูดเกี่ยวกับเขานี่ชื่อบริษัทเธอก็ไม่ได้พูดออกมาไม่พูดไม่พูดไม่พูดเออไม่เกี่ยวอ่ะอ่ะโอเคค่ะแต่มันก็อยากจะรู้ไงประเด็นอ่ะอยากรู้เรื่องอะไรพูดมาถามจะถามจะตอบเพราะว่าตอนเนี้ยอยากรู้ว่าพี่ต้นตะการที่บอกว่าถ้าทำผิดจริงจะจับมือมาอยู่ไหนไม่เห็นเลยพี่ต้นเห็นแต่คุณศิลาก็อาจจะฉันเป็นชาวบ้านนะเธอฉันเป็นชาวบ้านฉันไม่รู้จักใครสักคนเลยฉันก็อ่านข่าวแล้วฉันก็เอ๊ะพี่ต้นตะการเป็นไหนตอนนี้เรามองแค่ง่ายๆอย่างนี้เลยนะว่าทำไมถึงเพิ่งมาเปลี่ยนคำให้การตอนนี้เพิ่งมาสารภาพทำไมก่อนหน้านี้ไม่สารภาพตั้งแต่แรกเรามองว่าในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นมาแล้วทำไมวันนั้นแทนที่จะวางแผนก็ที่เขาบอกหรือทำอะไรก็ตามที่จะให้การให้การนั้นออกมาในแนวที่ว่าตัวเองจะไม่ผิดก็ที่ทำไมไม่ช่วยเพื่อนก่อนเขาบอกว่ามีกุนซือแนะนำเขาแบบนั้นแล้วพอมีทนายท่านหนึ่งไปออกรายการของพี่หนุ่มพี่ถามกับจ้าจ๋าถ้ามีคนหนึ่งกำลังตกน้ำแล้วกำลังจะจมน้ำเธอจะไปวิ่งหาคนช่วยหรือช่วยเธอช่วยตัวเองมันมี2แบบนะหรือช่วยคนตกน้ำใช่ไหมเธอจะไปหาคนช่วยเธอหรือช่วยคนตกน้ำนี่ถ้าเป็นเจ้าจ๋าจะตอบได้ชัดเจนมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็บอกแล้วไงว่าเขาไปหาใครบ้างคนไม่เหมือนกันเขาไปหาคนช่วยเพื่อนก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่มันต้องช่วยถึงที่สุดจนที่สุดแล้วว่าหาไม่ได้จริงๆหาไม่เจอจริงๆแล้วโอเคนอกจากเสียว่าเขาจะรู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงไม่ใช่การที่ตกน้ำนอกจากเขาจะรู้ว่าโอเคจมลงไปแล้วยากแล้วไม่น่าจะรอดแล้วหรือประมาณนี้หรือเปล่านี่คือการวิเคราะห์นะไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะนี่การวิเคราะห์ตามข่าวอุ๊ยฉันต้องตามแล้วเรื่องนี้ต้องตามอีกทำไมต้องหาคนช่วยล่ะในเมื่อยังไม่รู้เลยว่าเพื่อนเป็นหรือไม่เป็นน่ะใช่การที่หาคนช่วยนี่ต้องรู้คร่าวๆมั้ยล่ะว่าเพื่อนเป็นหรือไม่เป็นน่ะอ่ะไม่พอเราวิเคราะห์แค่นี้นี่คือการวิเคราะห์ข่าวนะคะคุณผู้ชมค่ะเพชรมันบันเทิงGo, go, go.